เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมไอ้เต้าฟาร์มรักนะครับก็วันนี้มาคนเดียวครับผมพี่เป้ไม่ได้มาด้วยนะจ๊ะซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูอัปเดตใหม่กันครับว่าอัปเดตใหม่เนี่ยล่าสุดที่ผ่านมานะครับมีอะไรบ้างบอกเลยว่าแจ่มๆทั้งนั้นทุกคนบอกเลยว่าทุกคนต้องเข้ามาลองด้วยตัวเองครับมันน่าทึ่งมากอ่ะโดยเฉพาะอันแรกเลยนะครับเริ่มกันที่บ้านใหม่ก่อนเลยแล้วกันครับผมมีบ้านใหม่เข้ามาครับผมซึ่งบ้านนี้นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีได้นะครับก็ต้องเป็นผู้เล่นที่เขาเรียกอะไรบ้านรวยนิดนึงนะครับ นั่นก็คือซื้อเกมพาร์ทนั่นเองแหละทุกคนนี่ครับทุกคนคือบ้านอันล่างสุดอันนี้นะครับกดไปเลยครับผมสร้างเลยรอมันเจเนเรตบ้านนิดนึงทุกคนมาแล้วมาแล้วว้าวทุกคนดูดินี่คือบ้านใหม่เป็นไงโหเป็นบ้านแบบพูลวิลล่าทุกคนมีสระว่ายน้ำหน้าบ้านด้วยตรงนี้คืออะไรอะเป็นเสาอะไรอะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราไปสำรวจบ้านกันดีกว่านะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนแล้วกันนะครับสลับโจรนะครับเดี๋ยวผมไปหาให้ว่าตู้เซฟมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเผื่อใครเจอบ้านอันนี้นะครับเจอบ้านหลังเนี้ยก็สามารถไปปนได้นั่นเองครับผมแล้วก็มีโหพูลวิลล่าโคตรเท่ทุกคนมีพูลวิลล่าในบ้านสามารถเปิดปิดไฟสีม่วงได้นะครับผมเฮ้ยคือเท่จ้าแล้วทุกคนดูดิว่ายน้ำในบ้านอ่ะคิดดูแล้วกันแล้วก็ตรงนี้นะครับมีที่ออกกำลังกายนะครับโอ้โหเป็นแบบสายเขาเรียกอะไรสายเฮลตี้นะครับบ้านนี้เหมาะสุดๆนะครับใครจะมาโลเปแบบออกกำลังกายนิดนึงอะไรอย่างนี้อันนี้ยกดัมเบลได้ใช่ไหมนี่ครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวก็ไปดูด้านบนกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมสลับด้านบนเนาะตรงนี้ก็มีรู้สึกว่าเป็นชั้นวางหนังสือนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้มีเตาผิงนะครับแบบเปิดปิดได้นั่นเองครับผมแล้วก็ตรงนี้มีทีวีแบบโอ้โหทีวีแบบติดจากเพดานนะผมห้อยลงมานะครับนี่กระต่ายจุ๊บกันนะครับโอเคปิดไปก่อนเดี๋ยวติดเลท แล้วก็ตรงนี้นะครับผมมีโต๊ะอาหารสามารถนั่งกินข้าวกันได้เลยนะครับวัยรุ่นไม่รู้ว่ามีซีเครตอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองหาดูแล้วกันทุกคนในตู้เย็นนะครับมีแบบเหมือนบ้านอื่นทั่วไปนะครับตรงนี้มีอะไรเปล่าล้างมืออ่ะอุ้ยล้างมือตรงนี้ได้ครับผมปกติล้างมือมันจะต้องชิดกำแพงถูกปะอันนี้เป็นล้างมือแบบที่ซิงค์เคาน์เตอร์เลยนะครับตรงนี้เป็นไมโครเวฟนะครับผมไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมลองปิดหน้าต่างบ้านตรงนี้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนี่ก็คือปิดอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ยังเห็นนะส่วนประตูโอเคนะครับทุกคนเปิดลงรถได้ยินเสียงลงรถเปิดเมื่อกี้ผมกดไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูชั้นเอ้ยตรงนี้มีห้องครับผมเราต้องสำรวจให้ครบอ๋อตรงนี้เป็นห้องน้ำครับโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งชั้น3กันบ้างนะครับทุกคนไม่รู้ว่าชั้น3มีอะไรบ้างนะครับอาจจะมีห้องตู้เซฟก็เป็นได้ครับผมอันนี้เป็นห้องนอนนะครับวิวสุดหล่อเท่นะครับสุดเก๋ตรงนี้ก็อีกห้องนึงครับผมอ๋อเป็นห้องน้ำหุ้ยที่อาบน้ำแบบนี้ทุกคนเป็นอ่างเฮ้ยอ่างอาบน้ำในนี้เลยครับผมมีแบบเขาเรียกอะไรมีม่านกั้นด้วยอ่ะโคตรเจ๋งนะครับโอ้รู้สึกว่าเขาตกแต่งออกมาดีนะครับด้านนอกก็คือจะเป็นแนวแบบต้นไม้เฮลตี้อะไรเขาเรียกรักธรรมชาตินิดนึงตรงนี้นะผมเป็นเหมือนห้องนอนเด็กนะครับสามารถมีลูกได้2คนเนี่ยก็คือนอนชั้นบนและชั้นล่างเนี่ยก็คือนอนตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับด้านล่างนะครับเออใครที่แบบเล่นโรลเพลย์มีลูกเนี่ยผมว่าห้องนี้เหมาะมากครับผมมีลูกได้2คนเลยเนาะตรงนี้เป็นห้องนอนใหญ่ครับผมรู้สึกว่าจะเป็นห้องของพ่อกับแม่นะครับผมคิดว่าตู้เซฟน่าจะอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวลองหาดูนี่โอ้ด้านในจะเป็นทุกคนครับห้องนี้แบบสุด VIP สุดหรูมากเนี่ยคือเดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงอ๋อนี่ปิดไฟต้นเข้าไปนะครับจะเป็นห้องน้ำแบบสุดกว้างขวางอีกแล้วครับผมแล้วก็มีที่อาบน้ำแบบฝักบัวจากด้านบนนะทุกคนคือโคตรเท่อันนี้มันอยู่ในโรงแรมเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้มีเครื่องแป้งเครื่องหวีอะไรพร้อมนะครับผมยาสีฟันแป้งสีฟันตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีซีเครตหรือเปล่านะครับเนี่ยอ่างล้างมือแล้วก็ออกไปสูดอากาศได้ทุกคนเนี่ยใครแบบอาบน้ำอยู่แปรงฟันไรเสร็จเนี่ยใส่ผ้าขนหนูออกมาสูดอากาศด้านนอกโคตรฟินนะครับรับลมดีมากนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับมีห้องอีกห้องนึงเฮ้ยทุกคนเจอแล้วครับผมตู้เซฟแอบอยู่ในห้องน้ำครับทุกคน คือบ้านนี้แปลกๆนะเนี่ยเฮ้ยแล้วก็ทำเป็นส้วมมาอยู่ตรงเนี้ยอ๋อแบบสามารถอาบน้ำแล้วก็อึไปพร้อมกันได้2คนอะไรอย่างงี้นะครับแบบแยกกันอ่ะคนจะอึก็อึตรงนี้เลยนะครับเออไม่ต้องแคร์ใครทั้งสิ้นส่วนคนจะอาบน้ำก็อาบตรงนี้ไปใครแปรงฟันก็แปรงตรงนี้โหมันเป็นบ้านแบบรวมครอบครัวสุขสันต์นะเออแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นตู้เซฟนั่นเองทุกคนเปิดดูดินี่ครับโหตังอยู่นี่เลยนะบนบ้านตัวเองได้เปล่า โอเคนะครับผมบอกข้อมูลไปแล้วนะครับผมสำหรับคุณโจรทั้งหลายนะครับก็สามารถมาปล้นกันได้
ตู้เซฟอยู่ในห้องน้ำนะครับโอเคแล้วก็เท่าที่ผมรู้มามันมีซีเครตอยู่ซีเครตหนึ่งทุกคนครับเป็นห้องลับใต้สระว่ายน้ำยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องลับใต้สระว่ายน้ำก็คือให้เราดำน้ำลงไปก่อนครับผมแล้วก็พยายามไถ่ๆนะครับหาดูนะครับนี่ครับผม นี่ครับทุกคนนี่คือห้องลับใต้สระว่ายน้ำครับเป็นไงเฮ้ยนี่คือซีเครตลับนะเว้ยใครที่ยังไม่รู้นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะเพื่อบอกว่าถูกใจพี่ขอบคุณมากครับสำหรับซีเครตนี้ผมได้ลองมาแล้วครับทุกคนครับเราก็สามารถมานั่งเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นห้องลับรวมตัวสายลับเอาเพื่อนเนี่ยมาชวนคุยกันในนี้ได้ผมมาประชุมลับกันได้เห็นไหมเนี่ยมีที่นั่ง4อันครับผมเห็นไหมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อที่ด้านบนกันดีกว่านะครับเป็นห้องลับใต้สระว่ายน้ำนะครับไม่เปียกเลยไงนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำด้วยวิทยาการระดับไหนจากนอกโลกหรือเปล่าทำให้แบบห้องในน้ำไม่เปียกอ่ะทุกคนส่วนตรงนี้นะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองมุดไปเรื่อยๆดูนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกันนะครับตรงนี้แต่ไม่รู้ไอ้แท่งนี้คือแท่งอะไรเนี่ยมันอ๋อแท่งปล่อยน้ำพุเหรอคือสายยางเหรอ เป็นไปได้นะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันที่อัปเดตต่อมาเลยครับผมนั่นก็คือเป็นบ้านเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่บ้านดิเป็นเหมือนธุรกิจใหม่ทุกคนเป็นศูนย์ธุรกิจอันใหม่นะเดี๋ยวผมขอลบอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปนะครับขอลดก่อนสักคันนึงก็จะอยู่ทางฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลนะผมเห็นโรงพยาบาลแล้วก็ขึ้นมาทางนี้เลยนะผมนี่ขึ้นมาครับผมถ้าเกิดว่าภายในเซิร์ฟที่คุณเล่นเนี่ยมันมีคนสร้างบ้านบนเขาตรงนี้ไว้นะคุณก็สามารถไปหาดูได้นะครับว่าเป็นอัปเดตใหม่หรือเปล่านั่นก็คือฐานทหารนั่นเองครับผมเป็นฐานทัพทหารอากาศนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเท่มากๆครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมขอสร้างก่อนนะครับนี่ครับมันก็จะมีธุรกิจหลายอย่างให้เราเลือกใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีฐานทัพทหารเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับผมล่าสุดเลยนะครับสร้างมาปุ๊บนะครับเดี๋ยวรอมันเจเนเรตแป๊บนึงนี่ครับทุกคนเป็นไงเท่มากๆเลยดูดินี่ๆๆเดี๋ยวเรามาสร้างเสร็จก่อนสำหรับใครที่ต้องการจะโลเปเป็นลุงตู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับลุงตู่ลุงป้อมก็ได้หมดเลย เป็นทหารนะทุกคนเท่ปะเท่ปะอันนี้ก็คือเหมือนบ้านของเราเลยนะครับปิดหน้าต่างปุ๊บเปิดประตูดิไหนเปิดประตูดิเปิดยังไงน่ะเดี๋ยวใส่ยศเป็นยศทหารก่อนครับเพื่อความสมจริงนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูนิดว่าตรงนี้มีอะไรบ้างเลยครับเป็นการกดกริ่งแต่ว่าเป็นการโทรอ่ะเป็นการโทรเข้าสำนักงานของกองกำลังทหารแห่งชาตินะครับตรงนี้มีปืนได้หยิบด้วยนะครับดูดิโคตรเท่ทุกคนโอ้ยยิงลูกสองอ่ะทุกคนเปี้ยงโอเคครับโอ้โหใช้ความใครสามารถเข้าห้องนี้ได้ก็คือสุดยอดอ่ะทุกคนปนปืนได้เลยนี่ครับตอนนี้ผมเปิดแล้วครับผมจะพยายามสำรวจนะครับว่ามีอะไรซีเครตอะไรใหม่ๆตรงนี้ปิดประตูอ๋อเปิดปิดประตูจากตรงนี้ได้ครับโอเคครับแล้วก็ด้านบนนะครับมีอะไรปีนขึ้นไปดูดิอันนี้คือฐานทัพทหารนะครับผมเฮ้ยตรงนี้ทุกคนมีแบบป้อมปืนด้วยปืนป้อมประการสุดยอดนี่มันล้ำเกินไปแล้วครับทุกคนโอเคครับผมพยายามจะนั่งดูนะครับเฮ้ยนี่คือเราหันเหมือนนั่งรถถังเลยทุกคนลองยิงดูดิโอ้โห oh, no. ใครที่จะมาทำสงครามกับที่นี่นะครับบอกเลยว่าต้องคิดหนักนิดนึงนี่ครับมีป้อมปืนแบบโอ้โหยิงปืนใหญ่อะโคตรเจ๋งครับส่วนตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นลงไปลานจอดรถด้านล่างหรือเปล่าแล้วก็ข้างบนมีที่จอดฮอด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมลองไปสำรวจดูนะครับว่าข้างล่างมีอะไรบ้างนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับผมจะเป็นห้องแบบกว้างๆเหมือนเอาไว้จอดรถนะครับเราผู้บัญชาการต่างๆนะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นห้องเก็บอาวุธอ๋อซ้อมยิงปืนได้ด้วยว้าวเจ๋งไปเลยนะครับเดี๋ยวขอปืนพกนิดนึงดูดินี่ซ้อมยิงปืนได้แล้วผมสมกับเป็นฐานทัพทหารเลยนะครับตรงนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันมีปืนอีกแล้วครับผมแล้วก็ตรงนี้อ๋อเป็นห้องสอบสวนครับนี่ไงด้านในก็จะถูกเรียกไปสอบสวนเคยดูสไปเดอร์แมนปะที่ถูกเข้าไปสอบสวนตรงนี้ก็เป็นห้องขังของทหารนะครับโอ้มีส้วมอันเดียวนะครับโอเคคลี่ได้นะโอเคสบายใจแล้วไม่ใช่ไอ้บ้าเอ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันบ้างนะครับว้าวตรงนี้นะครับ yeah. เขียนว่าเจสแล้วก็ดอนะครับปิดประตูเหรอโอ้ยนี่มันประตูอ่ะประตูหลังคาทุกคนเขาเรียกอะไรอ่ะเศษเครื่องบินเจสเหรอพอดีว่าผมมีพรีเมียมไงจัดเลยดิครับว้าวสุดยอดครับทุกคนตอนนี้นะครับผมสามารถเรียกเครื่องบินเจ็ตออกมาได้บินยังไงอะเอาใหม่ขี่ใหม่ทุกคนเหมือนต้องขี่ด้านหน้านะครับผมมันรู้สึกว่าจะนั่งได้2คนเมื่อกี้ผมไปนั่งฝั่งคนคนซ้อนนะครับก็เลยบินไม่ได้นะครับตอนนี้บินได้แล้วนะครับกดปุ่มเพื่อบินครับทุกคนมาแล้วครับผม
นี่คือยานจรวดลำแรกของ Blue Heaven ว้าวเป็นจรวดทหารครับทุกคนแล้วไปยังไงอ่ะเดี๋ยวนะขี่ยังไงอ่ะสามารถเปลี่ยนสีของจรวดได้ด้วยนะครับทุกคนนี่ไงเป็นสีนี้ได้นี่คือสีแบบธรรมดาของจรวดใช่ไหมแล้วก็มีสีดำนะครับโอ้โคตรแบบดูเดือดนะครับแต่ผมว่าสีทหารสวยที่สุดแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เรารู้แล้วว่าขับยังไงเดี๋ยวเรามาลองกันใหม่นะครับมาลองกันเลยตรงนี้ขึ้นไปแล้วครับทุกคนกดขึ้นก่อนครับผมจรวดใน Blue Heaven วู้ฮู้เป็นจรวดทหารพร้อมลุยครับทุกคนพร้อมลุยครับเราต้องเร่งความเร็วนะครับเพื่อที่จะให้มันไปต่อนะครับนี่ครับไปแล้ว เร่งความเร็วแบบสุดยอดเท่าไหร่อ่ะทุกคนความเร็ว199ครับผมเยอะที่สุดแล้วนะผมว่านะน่าจะเยอะกว่ารถที่ขับได้ซะอีกนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูดิโอ้โหยิงได้ไหมอ่ะเหมือนจะยิงได้ปะทุกคนแต่หาผมยิงไม่เจอน่าจะไม่มีโอ้โหตอนนี้คือเราเป็นยานพาหนะที่บินไวที่สุดแล้วในบุกเอเวนเราสามารถไปทุกที่ในแมปได้เลยครับผมสามารถออกนอกแมปได้ด้วยดูดิทุกคนไปตอนนี้คือเราออกนอกแมปแล้วอ่ะเราสามารถไปนอกโลกได้ปะไปดาวอังคารอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนเราวนกลับมาแล้วครับผมว้าวชนหมดตุ้มโอ้ทุกคนมันบ้ามากเลยอ่ะอันเนี้ยโอ้โหเป็นจรวดที่แบบสุดขั้วไปเลยนะครับทำให้ Blue Heaven เนี่ยก็เรียกอะไรอ่ะอันนี้คือสนามบินทุกคนโอ้โหจรวดสนามบินใหญ่กว่าเรานิดเดียวเองอ่ะชนตึ้งโอเคครับทางฝั่งห้องด้านนี้รู้สึกว่าจะมีทางไปต่อนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับอาจจะมีซีเครตอะไรซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะครับตรงนี้นะครับมีประตูนะครับใช่ไหมห้องลับเหรอกดแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนเป็นซีเครตหรือเปล่าผมว่าอาจจะเป็นไปได้แล้วก็ตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นโอ้ที่เก็บไอ้นี่ทุกคนนิวเคลียร์ขีปนาวุธเฮ้ยคือโหนี่คือพร้อมทำสงครามอุ้ยด้านบนมีอะไรด้วยทุกคนเหมือนจะเป็นห้องด้านบนนะครับเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปสำรวจนะครับตรงนี้อาจจะมีซีเครตเนาะนี่เป็นห้องเก็บแบบขีปนาวุธนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสำรวจกันฝั่งนี้บ้างนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นค่ายเขาเรียกอะไรอ่ะโรงพยาบาลเขาเรียกอะไรเป็นที่รักษาเป็นค่ายพยาบาลของทหารนะครับทุกคนเป็นแพทย์สนามนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถใครที่เจ็บป่วยจากการแบบทำสงครามมาไปลบมาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาพักฟื้นที่นี่ได้ก็น่าจะมีหมอนะครับด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่อู่ซ่อมรถหรออู่ซ่อมรถของฐานทัพนะครับทุกคนโอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะตรงนี้มีอะไรอีกครับตรงนี้เป็นเหมือนทางหนีไฟเหรอไม่ใช่เป็นหอคอยนะครับเป็นหอคอยนี่ครับขึ้นมาบนนี้นะครับเพื่อสังเกตการเป็นป้อมปืนอีกแล้วทุกคนขอขึ้นเลยแล้วกันนี่ครับโอ้ยยังไงอะโคตรเทดูดิปังปังปังอุ้ยเทจัดบอกเลยใครสายบู๊นะครับฐานทัพนี้ต้องมีครับแล้วก็เดี๋ยวด้านในนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นศูนย์บัญชาการหลักเราจะเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรด้านล่างนี้ก็คือเมื่อกี้เรารู้แล้วนะครับว่าเป็นเจ็ตนะครับเนี่ยเวลามันเปิดมันก็จะเปิดตรงนี้เนาะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอะเดี๋ยวขอดูตรงนี้หนึ่งโอ้ตรงนี้เป็นนิวเคลียร์ทุกคนพร้อมยิงเลยอ่ะทำลายล้างเมืองเลยปะเนี่ยด้านบนก็น่าจะเป็นป้อมปืนอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหป้อมปืน3ที่แล้วนะครับที่เราเห็นตอนนี้เนาะไม่แน่ใจว่าฐานทัพแห่งนี้มีซีเครตซ่อนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูด้านในส่วนบัญชาการหลักกันบ้างนะตรงนี้ให้ทหารสามารถฟิตเน็ตได้นะครับผมฟิตกล้ามนิดนึงมีทีวีมีของกินว้าวนี่มันฐานทหารแน่เลยวะเนี่ยตรงนี้มีที่นอน4ที่นอนนะครับผมนอนกันได้เลยเหล่าทหารแล้วก็อาบน้ำแบบเปิดประตูเลยล่ะคือทหารเขาน่าจะไม่แบบไม่ซีเรียสเรื่องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่รวมกันอ่ะแก้ผ้าอาบน้ำอะไรกันไปเลยอย่างนี้อุ้ยทุกคนด้านบนเป็นสุดยอดนี่คือการประชุมลับของเราผู้บัญชาการแนวหน้าระดับประเทศทุกคนนี่ไงมีโต๊ะแบบล้อมเลยอ่ะวันนี้เราผู้บัญชาการทหารเรือฐานอากาศและทหารบกมาดิเขาจะมาเขาเรียกอะไรเขาจะมารวมตัวแล้วเขาจะมาคุยตกลงกันว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์เลวร้ายในโลกเนี่ยยังไงทุกคนในประเทศของเขาเนี่ยยังไงแล้วก็ตรงนี้มีศูนย์แผงควบคุมครับทุกคนดูเรดาร์ดูดาวเทียมอะไรเงี้ยทุกคนเหมือนในหนังเลยเนี่ยเราด้านบนเนี่ยอุ้ยกดผมกดแล้วอะไรอ่ะอุ้ยยิงขีปนาวุธทุกคนไปแล้ว ทุกคนแล้วเมืองจะแตกไหมเนี่ยทุกคนผมยิงนิวเคลียร์ไปแล้วอะเฮ้ยอย่าบอกว่าเมืองบุกเอเวนเราจะล่มสลายแล้วนะไม่จริงใช่ไหมนี่ไงผมกดยิงเมื่อกี้โอ้โหผู้บัญชาการยังไม่นายพลยังไม่ทันสั่งเลยรีบกด
นะครับเดี๋ยวโดนนี่ตรงนี้มีมิสไซล์อีกอันนึงครับทุกคนยิงครับอีกลูกนึงครับนี่ครับเรามี2ลูกนะครับไปแล้วไม่รู้ไปยิงประเทศไหนนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้มีน่าจะมีซีเคร็ตอะไรปะตรงกลางโต๊ะเฮ้ยทุกคนเจอจริงด้วยอันนี้ผมเดาเอานะเมื่อกี้ไม่รู้มาก่อนเลยแล้วออกยังไงออกไม่ได้ด้วยทุกคนตรงนี้มีตู้เซฟในฐานทหารมีตู้เซฟครับทุกคนเกินปุ้ยหมุย yeah. เนี่ยตรงนี้เลยใช่เลยขอบันทึกภาพก่อนว่าเราเจอหลักฐานชิ้นสำคัญโอเคครับเดี๋ยวลองใช้ระเบิดดูนะครับว่าในฐานทัพทหารเนี่ยมันจะมีแจ้งเตือนหรือเปล่าทุกคนระเบิดพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามีขโมยครับผมน่าจะมีแจ้งเตือนไปยังคนที่ทำอาชีพทหารนะผมว่านะแล้วเราจะออกยังไงอ่ะเดี๋ยวนะออกยังไงอะหนุ่มทุกคนคือเข้ามาได้ก็จริงนะแต่ว่าออกยังไงหรอ ออกยังไงหรอเดี๋ยวผมพยายามหาทางดูนะครับเหมือนคนจะเข้ามาปล้นเนี่ยคุณจะต้องออกยังไงอะ ออกไม่ได้ทุกคนผมพยายามหาทางอยู่เหมือนด้านบนจะเป็นโต๊ะประชุมเมื่อกี้แล้วแหละแต่เหมือนเป็นจุดกับดักหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเราใช้วิธีการวาร์ปออกโอเคครับง่ายดีนะครับจบแล้ว โอเคทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่โอ้โหตะการตามากนะครับสำหรับฐานทัพทหารแห่งนี้นะครับมีอะไรซ่อนอยู่มากมายก่ายกองเลยนะครับแล้วก็มีสิ่งที่สำคัญเลยก็คือมีจรวดนะครับลำแรกของโลกใบนี้ด้วยนะครับว้าวทุกคนผมลืมไปอย่างนึงทุกคนตรงนี้นะครับมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยครับผมเราสามารถสปายเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้ได้แล้วผมนี่เป็นเฮลิคอปเตอร์ของทหารนะครับผมลองนั่งดูดิไปแล้วครับผมไปเลยวู้เฮลิคอปเตอร์ของทหารนะครับจะเป็นสีนี้เลยนะครับเปลี่ยนสีได้ครับผมเปลี่ยนสีเป็นเฮลิคอปเตอร์อันอื่นๆได้นะผมเป็นของตำรวจก็ได้นะครับเป็นของคนรวยเป็นหรือเป็นกองทหารหรือเป็นของเอเจนซี่นะผมเราสายลับต่างๆนะครับนี่เป็นไงโคตรเท่ครับทุกคนตรงนี้เราออกเดินทางแล้วผมว้าวเหมือนเราจะต้องเพิ่มความเร็วนะผมเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่นั่นเองครับผมผมรู้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเงาโอ้ยทุกคนตีลังกาบาดบุญโคตรเท่นี่มันว้าวกายกรรมโชว์สุดยอดว้าวเกือบถึงพื้นว้าวก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับอัปเดตใหม่ในแมป Blue Heaven นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปเนี่ยเวลามีอัปเดตนะผมหรือมีความลับมีอะไรสอนแต่งตัวนะครับสามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยไอ้เต้าฝากรักขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับวู้ฮู้เย้ใครที่ลงไปสำรวจกันแล้วนะครับว่าฐานทัพทหารมีอะไรต่ออีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ผมซีเคร็ตลับอะไรเนี่ยผมอยากรู้มากเผื่อว่าผมสำรวจไม่ครบไงทุกคนก็สามารถแจ้งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ